่วนประกอบนะครับที่สำคัญเลยของขนมเปียกปูนเนี่ยเราจะสังเกตชื่อของเขาเปียกปูนนะครับคำว่าปูนเนี่ยมาจากน้ำปูนใสน้ำปูนใสคืออะไรครับน้ำปูนใสก็คือน้ำสะอาดเนี่ยครับที่เราเอาไปแช่กับปูนแดงปูนแดงก็คือปูนที่ผู้ใหญ่เขาใช้รับประทานกับหมากนี่แหละครับหลังจากที่เราเอาน้ำสะอาดเนี่ยครับไปแช่ในปูนแดงไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้เลยทันทีนะครับเราจะต้องทิ้งไว้ก่อนประมาณสัก1คืนเมื่อทิ้งไว้แล้วเนี่ยครับบนผิวด้านบนของน้ำเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นฝ้าๆเป็นฟิล์มบางๆนั่นหมายความว่าน้ำปูนใสพร้อมใช้แล้วและส่วนที่เขาใช้นะครับเราจะช้อนแต่น้ำด้านบนไม่ได้ช้อนตัวปูนออกมาด้วยครับอย่างขนมเปียกปูนนะครับหรือลอดช่องไทยนะครับที่มีน้ำปูนใสเป็นส่วนประกอบนะครับเขาจะช่วยทำให้ตัวขนมเนี่ยมีลักษณะที่เหนียวนุ่มครับในการทำขนมเปียกปูนเรามีทั้งแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยมม่อมนะครับเราจะต้องนวดเขากับน้ำปูนใสซะก่อนซึ่งในการที่จะนวดได้เนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งใส่น้ำปูนใสลงไปหมดเราเทน้ำปูนใสลงไปแค่ให้แป้งจับตัวจนมีลักษณะเป็นเหมือนดินน้ำมันนุ่มๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นวดครับนวดเป็นเวลา10นาทีสำหรับสูตรนี้นะครับเราจะมีน้ำตาลอยู่2ชนิดนั่นก็คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็นวดให้น้ำตาลเนี่ยละลายดีครับหลังจากที่ละลายดีแล้วเราค่อยใส่น้ำปูนใสที่เหลือลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยคั้นข้นหลังจากนั้นนะครับเราก็กรองอีกทีก่อนที่เราจะใส่ลงกระทะทองเพื่อนำไปกวนครับการทำขนมเปียกปูนให้สุกนะครับต้องบอกเลยว่าขั้นตอนอยู่ที่เรื่องของการกวนอย่างเดียวนะครับและไม่ได้กวนเพียงแค่แป๊บเดียวนะฮะใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างสูตรที่เราทำเนี่ยครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40ถึง45นาทีนะครับเราจะต้องกวนให้ตัวขนมเนี่ยมีลักษณะที่เหนียวขึ้นจริงๆนะครับและเวลาที่กวนขนมอย่าใช้ไฟสูงนะครับใช้ไฟกลางถึงไฟต่ำหลังจากที่ตัวขนมเนี่ยมีลักษณะที่เหนียวดีแล้วคุณผู้ชมสามารถขึ้นรูปได้2อย่างหลักๆนะครับถ้าเราต้องการทำเป็นพอชั่นเล็กๆเนี่ยเราหาพิมพ์ขนมเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็รีบหยอดลงไปปาดหน้าให้เรียบง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้ถาดสี่เหลี่ยมใหญ่นิดนึงทาน้ำมันบางเทลงไปแล้วคอยให้เขาเซตตัวแล้วค่อยมาตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการก็ได้นะครับวิธีการเสิร์ฟก็ไม่มีอะไรมากครับเขานิยมรับประทานกับมะพร้าวทึนทึกขูดครับช่วงหน้าเราจะมาทำขนมไทยกันต่อจะเป็นเทคนิคอะไรนั้นคอยสักครู่เดียวครับ